รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่นะครับร้านเบเกอรี่เล็กๆนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยสุขุมวิทกับบรรยากาศสบายๆนะคะในโทนสีขาวพร้อมกับความอร่อยขึ้นชื่อของเบเกอรี่โฮมเมดนะครับที่ชวนให้สายหวานนะฮะต้องมาลิ้มลองชิมเค้กแสนพิเศษทุกวันครับแม้วันนั้นๆ นะฮะจะไม่ใช่วันเกิดของคุณก็ตามครับเลยนะฮะสายหวานทุกคนมาแล้วเนี่ยผมอยากให้สั่งตามนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าน่ากินน่าอร่อยมากๆนะครับเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้อลังการงานสร้างสุดๆนะครับเบอร์รี่แพนเค้กนะครับคุณดูแพนเค้กของเขาครับด้านข้างของเขานี่คือสุดยอดของเบอร์รี่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวซอสนะฮะแล้วอันนี้ยังมีเม็ดทับทิมด้วยและด้านบนนะครับเป็นวิปครีมที่แบบตีมาแบบฟูๆเนียนๆนิดนึงมันเข้ากันดีมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองชิมเมนูนี้ก่อนเลยนะฮะต้องแบบเต็มคำนะฮะแพนเค้กวิปครีมแล้วก็เบอร์รี่นะฮะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็หอมเบอร์รี่มากๆครับนุ่มกำลังดีดุ๋มๆหน่อยมาแล้วแนะนำเลยฮะเบอร์รี่แพนเค้กครับและแน่นอนนะครับเมนูนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเบสเซลเลอร์คือขายดีฝุดๆนะฮะขายดีมากๆนะครับชื่อว่าเมนู Red Velvet Cream Cheese นะครับตามตำราของ Red Velvet นั่นก็คือเป็นเค้กโกโก้ใช่ไหมฮะแต่มีสีแดงแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นครีมที่เป็นแบบมีครีมชีสเป็นส่วนผสมซึ่งเขาบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยครีมชีสฟรอสติ้งสูตรเฉพาะของทางร้าน Unbird Day Cafe นะฮะไม่เหมือนใครเขาจะใส่ความสดชื่นเข้าไปนิดๆของผิวเลมอนด้วยเราต้องชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะทั้งตัวเนื้อเค้กแล้วก็ตัวฟรอสติ้งนะครับมาอร่อยมากขอเก็บให้หมดเราจะเห็นเลยนะฮะว่าตัวเนื้อเค้กของเขาอ่ะมันมีความฉ่ำมากๆนะฮะดูครับมันแบบมันๆวาวๆเลยนะฮะและที่ชอบจริงๆคืออย่างที่บอกเลยตัวฟรอสติ้งเนี่ยคือรสชาติครีมชีสมาเต็มๆอีกหนึ่งเมนูนะครับแนะนำเลยนะครับอันนี้แบบเป็นสไตล์โฮมเมดเค้กนะฮะน่ากินน่าทานมากๆชื่อว่าฮัมมิงเบิร์ดนะครับเป็นเค้กกล้วยหอมแต่ว่าไม่สนนะฮะเขาจะใส่ทั้งสับปะรดนะครับแล้วก็ถั่วลงไปด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเนื้อที่แบบมีกรุบกรุบนิดๆแล้วก็มีรสสัมผัสแล้วก็รสชาติที่แบบหลากหลายในคำเดียวกันมาดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะครับชิ้นใหญ่เชียวนะโหอร่อยมากเค้กดีจริงๆทุกตัวเลยนะครับมันเข้ากันดีมากตัวกล้วยถั่วเครื่องเทศนะฮะแล้วก็ตัวครีมชีสฟรอสติ้งมันหวานเปรี้ยวอร่อยเค็มนิดๆกำลังดีแนะนำเลยจริงๆฮะอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่นะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะฮะทั้งเบเกอรี่ขนมหวานอร่อยๆมากันให้ได้นะครับสำหรับร้านอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่นะครับอยู่ที่อาคารมาเป็งเสงครับซอยสุขุมวิท31นะครับเข้ามาที่อาคารแล้วนะครับขึ้นมาชั้น2ได้เลยครับจะเจอกับร้านอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่เลยนะครับสำหรับแฟนคลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะฮะเพราะว่าวันนี้อาจารย์เนี่ยเขามีเมนูอร่อยๆมาฝากแน่นอนล่ะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนมินิคัพเค้กเนยสดของเราวันนี้รับรองได้ถึงแม้จะถ้วยเล็กๆนะคุณผู้ชมแต่อบออกมาเสร็จแล้วรับประทานจะนุ่มชุ่มฉ่ำทีเดียวเพราะว่าทั้งในเนื้อเค้กแล้วก็บัตเตอร์ครีมมีเคล็ดลับคุณผู้ชมครับในเนื้อเค้กอาจารย์นิสักใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนส่วนในบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมหอมอร่อยเพราะใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิตโฟร์โมสครับวิธีทำมินิคัพเค้กเนยสดผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูจากนั้นใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่อง
บีบเนื้อเค้กลงในกระทงกระดาษที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของกระทงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนผสมให้เข้ากันแบ่งบัตเตอร์ครีมน้ำหนัก120กรัมทั้งหมด4ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแต่งคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมบีบเป็นรูปดอกไม้และใบไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้เพิ่มเติมมากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซินนามอนบราวนี่มาฝากค่ะวิธีทำซินนามอนบราวนี่ผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงโกโก้เบกกิ้งโซดาอบเชยป่นและน้ำตาลทรายแดงเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่นมข้นจืดเนยสดชนิดเค็มละลายและดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบโรยด้านบนด้วยผิวส้มเชื่อมให้ทั่วแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตัดเป็นชิ้นวางลงในภาชนะโรยหน้าด้วยผิวส้มเชื่อมและอบเชยป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตอนนี้ถึงช่วงสตรอเบอรี่สดในบ้านเราเยอะแยะอีกแล้วคุณผู้ชมแต่จะว่าไปคุณผู้ชมก็สามารถซื้อสตรอเบอรี่สดจากต่างประเทศได้เดี๋ยวนี้จากญี่ปุ่นจากเกาหลีก็เต็มไปหมดนะคุณผู้ชมเมนูวันนี้เหมาะมากกับใครที่ชอบรับประทานสตรอเบอรี่สดเพราะนี่คือสตรอเบอรี่คลัมเบอร์เพราะเสน่ห์สีสันและรสชาติของสตรอเบอรี่ที่อมเปรี้ยวใครๆก็ชอบและเมื่อมาเจอครีมชีสรสละมุนกับบิสกิตผสมถั่วลิสงคุณผู้ชมสวรรค์นี่จริงอันนี้เป็นครีมชีสก็เลือกซื้อเอายี่ห้อที่คุณผู้ชมชอบครีมชีสที่อร่อยนะเดี๋ยวนี้เด็กๆชอบวิปปิ้งครีมใส่ลงไปซะเพื่อช่วยให้ฟูตัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งหวานหอมมีกลิ่นนมรสชาติจะถูกใจทุกคนก็ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมให้มีรสชาติหวานการใส่ครีมเทียมข้นหวานก็มีข้อดีนะคุณผู้ชมทำให้เราไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมไม่ต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลทรายอีกจากการตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันและขึ้นฟูนะครับเอาล่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดเครื่องคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องใส่ถุงมือแล้วอุปกรณ์สำหรับเสิร์ฟเตรียมแล้ว3ใบเป็นแก้วไม่พลาสติกไม่โฟมเตรียมมีดให้เรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วก็จัดการหั่นสตรอเบอรี่เอาลูกเบี้ยวๆทรงไม่สวยออกมาหั่นนี่เห็นไหมคุณผู้ชมคนทำกับข้าวทำขนมเนี่ยก็จะต้องเลือกประณีตอะไรไม่สวยเอามาใส่ข้างในอะไรสวยเอามาโชว์เห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้ใส่สตรอเบอรี่ลงไปกันนี่ก็อมเปรี้ยวถ้าเราต้องการความหวานอันนี้ไม่ได้ปรุงแต่งแต่มันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตลาดเนเจอร์เทสคุณผู้ชมขวดนี้แหละเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
ว่าใส่ลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีความเป็นสตรอเบอรี่มากมากนะคุณผู้ชมนะเนี่ยคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปกลิ่นคุณพระโอ้ยน่าทานน่ะแค่นี้ก็เกิดแล้วครีมชีสที่เราทำจัดการตักซะอย่าตักให้มันเลอะเทอะมากล่ะคุณผู้ชมต้องใส่ให้มันดูสวยงามนี่บิสกิตที่ไปซื้อมารสช็อกโกแลตชื่ออะไรโอ้ก็ไม่รู้แหละหลอดสีน้ำเงินนั่นแหละคุณผู้ชมไปซื้อมาแล้วก็จัดการบดซะอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกปลาข้าวทองจัดการอบซะโอ้ตายกลิ่นหอมคุณผู้ชมเจ้าขาใส่ลงไปครั้งนี้บุบเองถึงได้เป็นแบบนี้ใหญ่ๆเล็กๆไงคุณผู้ชมเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่เนยสดละลายลงไปนิดนึงคุณผู้ชมคลุกข้าวพอเข้ากันไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมในนั้นก็เนยจะแย่อยู่แล้วนี่เห็นไหมใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ช้อนเล็กตักค่ะสัก1ช้อนนะไม่เห็นจะต้องมีเต้าองค์เต้าอบแล้วโอ้ยคุณวายแค่นี้คุณก็เปิดร้านได้แล้วนี่ถ้าใครขายกาแฟอยู่นะมีอย่างนี้ขายนะโอ้ยลูกค้าเข้าแถวบอกได้คำเดียวใบสะระแหน่ประดับอันนี้เขาก็นิยมนะคุณผู้ชมแต่รู้กันว่าไม่กินนะเป็นไงคุณผู้ชมหน้าตาขนมสวยเหมือนคนทำไหมโอ้ยตายแล้วเพอร์เฟกต์มากเลยสตรอเบอรี่ครัมเบิ้ลคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าลุกไปไหนนะครับเรามีเค้กวาเลนไทน์สวยๆมาฝากคุณผู้ชมจากอาจารย์เมย์และน้องนานาครับใกล้ช่วงเทศกาลแห่งความรักมัมมี่มีเมนูอะไรมาฝากแฟนๆวาเลนไทน์เค้กค่ะเป็นเนื้อเค้กสตรอเบอรี่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นส้มใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแป้งข้าวโพดเม็ดแมงลักเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นและน้ำส้มแท้ 100% นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยส้มซันควิกหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นส้มเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูซาวาแรงคาราเมลมาฝากค่ะหวานฉ่ำหอมคาราเมลมากๆเลยแหละค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ยีแห้งสำเร็จรูปชนิดหวานและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันพักไว้ผสมเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่นม UHT รสจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเข้าด้วยกันเทลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้บีบผสมจนเข้ากันดีใส่ในสดชนิดเค็มละลายและผิวส้มซันควิกคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีนำออกจากพิมพ์พับไว้ให้เย็นสนิทใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะวางขนมแช่ลงในน้ำเชื่อมจากนั้นราดน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสอีกครั้งจนทั่วชิ้นขนมพักไว้วางชิ้นขนมลงบนภาชนะเสิร์ฟบีบวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูด้านบนตกแต่งด้วยส้มซันควิกวางช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
เทศกาลแห่งความรักค่ะมามีเมนูอะไรมาฝากแฟนๆ Valentine cake ค่ะไอ้เจ้าเค้กวาเลนไทน์มันเป็นยังไงเป็นเนื้อเค้กสตรอเบอรี่เป็นเลเยอร์เนาะแล้วก็ปาดคัสตาร์ดบัตเตอร์ครีมแล้วก็แต่งให้สวยงามสำหรับวาเลนไทน์โอเคเริ่มบัตเตอร์มิลก่อนค่ะมันต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าความจริงแล้วอ่ะถ้าพูดถึงบัตเตอร์มิลอ่ะทำง่ายมากๆด้วยเพียงคนมีนี่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะอันนี้เราทำของทดแทนบัตเตอร์มิลซึ่งคุณมีนมข้นจืดคุณมีน้ำมะนาวใส่ลงไปนอกเหนือจากน้ำมะนาวแล้วกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นเราใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเพื่อให้เนื้อที่ได้ละเอียดขึ้นใช่นี่นะคะแป้งข้าวโพดสูตรนี้เราใช้สารเสริมเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องใช้ไข่เย็นไข่เย็นจัดขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะไม่ตั้งใจนะจ๊ะก่อนคนส่วนผสมนะคะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปด้วยสารเสริมคุณภาพสปีดต่ำ1นาทีเนียนแล้วนะเราก็สูงสุดเลย2นาทีตำอีก2นาทีนะตำ1นาทีสูง2นาทีตำ2นาทีใช่ตอนนี้เป็นบัตเตอร์มิลค์ของเราพอเป็นสีผสมอาหารสีแดงแต่ว่าใส่ลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นชมพูเลยเนาะใช่ค่ะเข้ากันแล้วเนาะโอเคสำคัญที่สุดเวลาทำสปันอะไรแบบนี้เนื้อบางๆพอเกี่ยวออกมาที่ว่า4ทิศก่อนโอเคนะปาดนะประมาณ45องศาแองเกอร์เราจะไม่มีสิทธิ์ว่าปาดตามใจตัวเองเพราะสมมติเราไม่หมุนทิศใช่ไหมปาดไม่ได้เลยระหว่างรอเค้กอบเราจะทำตัวคัสตาร์ดสำหรับเอามาตีกับบัตเตอร์ครีมคัสตาร์ดนมของเราเริ่มจากการใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจากนั้นใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนม2ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ส่วนผสมของคัสตาร์ดครีมของเราเข้มข้นหวานมันครีมมี่อร่อยถ้ายังไม่เจอความร้อนเขาจะละลายง่ายกว่าอันนี้จากสิ่งที่เราเจอมากลิ่นวานิลาชนิดน้ำเราคนคัสตาร์ดนมเราเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะเนี่ยอิบจัดถนัดมืออันนี้เป็นคัสตาร์ดนมของเราที่แช่เย็นแล้วนะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปเนยสดเย็นนะไม่อ่อนตัวนะได้3อัน3เลยเหรอค่ะสังเกตว่าเนื้อเขาจะแบบนุ่มมากนี่คิดว่าฟองน้ำดัดผมนะเนี่ยเอาใส่ปากเราต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงแบบนี้ก่อนที่จะทำอะไรเพิ่มโอเคเร็วๆหูมันดีอย่างนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอเอาบัตเตอร์ครีมของเราออกเพราะว่าได้ที่แล้วเนื้อเป็นแบบนี้ได้ที่แล้วเค้กของเราชำด้วยนมเราจะเริ่มจากนี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
และครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนโอเคเข้าเวฟแป๊บนึง30วินมอุ่นๆของเรานะอย่าร้อนจัดค่ะอย่าสูงนะอืมใช่หุ้ยบัตเตอร์ครีมในตำนานคนทั่วไปปัจจุบันมันก็ชอบกินวิปปิ้งครีมเพราะเขาบอกวิปปิ้งครีมมันแต่ถ้าถามเราอะเนื้อบัตเตอร์ครีมแบบอร่อยอร่อยอ่ะกินแล้วหยุดไม่ได้มากกว่าวิปปิ้งครีมอีกนะใช่เพราะอันนี้เราใช้เนยสด 100% เลยมันละลายในปากจริงเลยอ่ะมันบึ้มไปเลยอ่ะนี่ไม่รู้กินอะไรเข้าไปมันแบบหายไปเลยอ่ะไม่อ้วนใช่ไหมอ๋อไม่อ้วนหรอเนาะนี่รักษาหุ่นอยู่ทำอะไรอ่ะบีบอร์เดอร์ก่อนดอกไม้ไอซิ่งนะคะโอเคใส่ใบนะอื้อหือพอแล้วไหมโอ้ my god ใบเยอะอย่างนี้เลยเหรอกุหลาบต้องมีใบอ๋อต้องมีใบพอแล้วพอแล้วพอแล้วสวยมากตอนนี้อะไรอีกไหมข้างบนถ้าถามเราพอแล้ว too much แต่แม่เราอุตส่าห์ทำมาเดี๋ยวเราต้องติดโชว์นิดนึงว่าแม่เราบอกรักทุกคนตาดาไปทานเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำทานกันดูเพราะว่าสูตรบัตเตอร์ครีมสูตรนี้อร่อยมากมากกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันอะไรนะพฤหัสค่ะเวลา 4:30 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Honey Food Cafe นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศร้านดีมากๆนะครับส่วนผสมต่างๆเนี่ยเขาใส่ใจมากเขาเคลมว่าเขาใช้แบบเนยจากฝรั่งเศสนะครับแค่กดลงไปเนี่ยคือมันเบามากมันนุ่มมากนะครับหอมมากโอ้โหคุณผู้ชมน่าทานมากเลยซาคูเปียกเบญจรงค์ขนมที่ถูกออกแบบมา5สีเบญจรงค์เลยนะคุณผู้ชมนะน่ากินมากๆเพราะว่าข้างล่างจะเป็นคาราเมลแล้วก็มีคัสตาร์ดแล้วก็มีเค้กมีเค้กมันมีชื่อว่าอะไรอ่ะคัสตาร์ดเค้กอินนะครับออกชื่อมาตรงๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะ